ครบจบทุกข่าวปี2566นี้ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระประสูติครบรอบ100ปีมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ดังนั้นทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและวงดุริยางค์ทหารเรือนำโดยคุณเกศรกำเนิดเพชรรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยศาสตราจารย์ดร.สุริมาสุทธิสัมพัฒน์พลเรือเอกเทวินมุ่งธัญญาคุณสุจิตรามุ่งธัญญาคุณเฉลิมพันธ์ศรีชนะชัยโชคร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติการกุศลเลิฟซองฟอร์มัมชาริตี้คอนเสิร์ตซึ่งภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตโดยคุณอริธนัสลักษณ์ฮัสสันคุณทูนหิรันทรัพย์การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดรักผ้าไทยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมงานนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566ณห้องแกนบอลรูมโรงแรมอนุมาแกนกรุงเทพงานเลิฟซองฟอร์มัมจัดวันที่27สิงหาคม2566ชั้น3โรงแรมอโนมาห้องแกรนด์บอลรูมนะคะเวลา 13:00 นถึง 15:00 นค่ะเพื่อหารายได้ให้มูลนิธิชีวิตพัฒนานะคะเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ครบ100ปีแล้วก็ได้ยกย่องจากยูเนสโกให้เป็น สตรีของโลกนะคะกิจกรรมพิเศษก็คือมีการเดินแฟชั่นโชว์ในชุดรักผ้าไทยนะคะซึ่งก็ได้รับเชิญจากนางแบบกิติมศักดิ์นะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาช่วยงานเลิฟซองฟอร์มัมการกุศลในครั้งนี้นะคะก็ได้กล่าวไปแล้วที่มีนักศิลปินที่มีชื่ออย่างเขมนิดนะคะค่ะคุณน้องเพนเค้กแล้วก็น้องอลิสค่ะแล้วก็ยังมีคุณทูนฮิรัญทรัพย์นะคะแล้วก็มีจากเวทีนางงามมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสเอิร์ธมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะสำหรับราคาบัตรนะคะจะมีราคา 3,000 บาทราคา 5,000 บาทแล้วก็สำหรับกิติมศักดิ์หรือว่าผู้บริจาค 10,000 บาทขึ้นไปนะคะเราก็จะมีของที่ระลึกนะคะเข้ารับประทานของที่ระลึกจากองค์ประธานมูลนิธิชีวิตพัฒนานะคะโดยในการนี้ขอแจ้งเลขที่บัญชีได้ไหมคะได้เลยค่ะก็จะเป็นบัญชีมูลนิธิชีวิตพัฒนานะคะธนาคารกรุงเทพเลขที่116-4-218370ค่ะก็ต้องการให้หลายๆท่านทุกๆท่านสนับสนุนกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนางแบบกิติมศักดิ์ที่สนใจที่จะมาร่วมสนับสนุนงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งานแล้วก็เชิญผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินะคะซึ่งเราก็เน้นผู้สูงวัยนะคะจะได้เข้ามามีส่วนร่วมทำบุญนะคะแล้วก็สนับสนุนซื้อบัตรนะคะแล้วก็มาเดินแบบกิติมศักดิ์ได้นะคะถ้าบริจาค 10,000 บาทขึ้นไปหรือเป็นนักร้องกิติมศักดิ์นะคะทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินนะคะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นะคะค่ะก็ขอฝากทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิสนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นการกุศลด้วยนะคะค่ะอ๋อได้นะคะคุณสุจิตรามุ่งธัญญา0816477871ค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว